สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดความฝันสูงสุดบุ๋มปนัดดาไม่น่าเชื่อจะมีมุมเรียบง่ายขนาดนี้เป็นอีกนักแสดงพิธีกรมากความสามารถบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่นอกจากงานเบื้องหน้าที่เราได้ชมผลงานอยู่บ่อยครั้งเบื้องหลังเธอก็ยังมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในฐานะหัวเรือใหญ่ขององค์กรทำดีจนมีพี่น้องชาวไทยหลงรักเธอจำนวนมากแต่ถึงแม้ว่าเธอจะทำงานหนักขนาดไหนก็หาเวลาดูแลตัวเองเพื่อให้หุ่นปังเป๊ะสวยคงเดิมซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์คลิปตัวเองในสมัยก่อนหลังจากที่เธอได้รับตำแหน่งนางสาวไทยโดยได้ให้สัมภาษณ์ในรายการว่าความฝันสูงสุดในชีวิตจริงๆคือเปิดธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านอาหารเพราะชอบทำอาหารหมายถึงบั้นปลายชีวิตที่ตัวเองไม่มีพลังงานที่จะออกไปทำงานด้านนอกโดยเธอเพิ่มเติมแคปชั่นว่ารายการทีวีรายการแรกที่ได้สัมภาษณ์บุ๋มหลังจากที่ได้เป็นนางสาวไทยพูดไทยยังไม่คล่องแต่มาตอนนี้สิว่าแล้วไปเปิดร้านอาหารอย่างที่ฝันดีกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ